ผลการแจกเงิน1 0 0 0 0บาทให้กับประชาชนในเฟสแรกและหวังว่าจะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นเราจะเห็นว่าคึกคักเฉพาะสัปดาห์ที่แจกเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็เงียบไม่มีอะไรที่คึกคักขึ้นมาเลยการจับจ่ายใช้สอยก็เข้าสู่ภาวะปกติไม่เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเลยครับ บรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยกลับเยียบฉี่หรือสำนวนภาษาใต้เขาเรียกว่าเงียบฉี่เหมือนตีแตนเงียบสงัดเลยเงียบฉี่เหมือนตีแตนคือไม่มีพายุหมุนอะไรเลยนับว่าเป็นการสูญเปล่าของเงินทั้งหมดประมาณ1 0 0 0 0 0สห0 0ล้านครับแล้วก็เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชนทั้งสิน้น คือถ้าหากว่ารัฐบาลจะแจกเฟดสองอีกผมก็คิดว่าก็คงจะเข้าอีรอบเดิมจะไม่มีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็พายุหมุนที่รัฐบาลโฆษณาก็กลายเป็นแค่ลมปากไม่ใช่ลมพายุหมุนเป็นลมปากของคนในรัฐบาลที่พยายามที่จะโฆษณาให้เกิดอุปทานหมู่ของคนในสังคมว่าเศรษฐกิจ ดีขึ้นมีการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาจริงๆครับเพราะนี่คือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงจนถึงวันนี้เฟดแรกวัดได้เลยแล้วว่านโยบายแจกเงินสดเนี่ยล้มเหลวได้ไม่คุ้มเสียจริงๆครับ